วันนี้ยกสุดท้ายเกือบแย่อย่างเงี้ยนะเขาใหญ่ครับเขาใหญ่เขาใหญ่เคยเจอมาก่อนแล้วรอบนึงวันนั้นแพ้ยังไงครับพลิกแพ้ยก4ขัดขานี่ลูกขัดขานี่ไอ้แล้วแพ้ยก4วันนี้เราก็คิดว่าได้ยกไหนเลยยก4ครับยก4ยก3ยก4ยก3ยก4ได้อะไรบ้างเลยวันนี้ได้ยกแข็งแรงครับออกไปยกเอาเลยตัวนี้ไฟนี้กับไฟแล้วมันแตกต่างกันเยอะไหมแตกต่างไฟที่แล้วไม่ได้ซ้อมแล้วไฟนี้ได้ซ้อมไฟที่แล้วไม่ได้ซ้อมไปเพราะอะไรครับเพราะว่าสงการการมาแทนเขาด้วยครับเราเรื่องสงการไหมเรื่องสงการแล้วไฟนี้โอ้โหได้อะไรแบบที่เลยแบบเราพอใจในผลงานของเราวันนี้ก็แข็งแรงขึ้นเยอะสภาพร่างกายไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับกลับมาก็ใกล้จะเต็มร้อยเต็มร้อยคู่แข่งเขามานานยังเดือนแล้วไฟหลังๆเป็นยังไงผลงานเราก็ชนะมาเรื่อยๆแพ้ไปชนะมาตอนนี้ชนะที่ต่อกันกี่ไฟแล้วเพิ่งสะดุดแพ้ไฟเดียวสะดุดแพ้ไฟเดียววันนี้โดยรวมพอใจผลงานไหมครับพอใจมีจุดไหนไหมที่ต้องปรับปรุงไฟนี้ก็มีลูกตื้อลูกอะไรผู้ชกอาวุธหนักเปิดไฟแล้วหนักครับแล้วเขาใหญ่ครับหนักเหมือนเดิมเลยสั่นยกแรกเหมือนต่อมันไม่ได้ต่อครับพอเขาต่อให้เราถึงต่อด้วยก็เหมือนไม่ได้ต่อแล้วเรื่องน้ำหนักวันนี้โอเคไหมครับโอเคไปต่อไปเอาน้ำหนักไหนดีน้ำหนักนี่103ครับ104ครับ103 104อายุเท่าไหร่นะครับอายุ22ปี22ปีเป็นคนที่ไหนครับพอรันพอรันสุดมาวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างขอบคุณพอรันขอบคุณเสียโจขอบคุณเพื่อนที่พี่ให้ค่ายครับถ้าฉีดแล้วไม่ให้น่าจะมีกับหัวหน้าค่ายกับเสียโจครับประมาณเท่าไหร่ครับซ้ำซ้ำเลยทิ้งท้ายนะครับฝาก FC แฟนมวยช่วยติดตามนะครับ FC ช่วยติดตามผลงานไปเรื่อยครับทำเต็มที่